เคาะแล้วถือครองยาบ้า5เม็ดถือเป็นผู้เสพก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับก็มีการที่จะเคาะเรื่องของการที่ว่าครอบครองยาบ้าเนี่ยนะครับกี่เม็ดกี่เม็ดถึงจะเรียกว่าเป็นผู้เสพซึ่งแน่นอนครับว่านโยบายผู้เสพคือผู้ป่วยเนี่ยตอนเนี้ยต้องมาทบทวนแล้วก็มาถามกันจริงๆว่าเอ๊ะการที่ออกนะครับนโยบายแบบนี้ออกมานะครับผู้เสพคือผู้ป่วยเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาได้จริงไหมนะครับมันทำให้คนที่เสพยาลดน้อยลงไปไหมทำให้คนที่เสพยาเนี่ยเลิกยาจริงไหมก็ต้องบอกก่อนว่าจากสถิติที่ผ่านมาจากข้อมูลที่เราเจอแล้วก็จากที่ประสบการณ์ผมว่ามันไม่ได้ลดน้อยลงไปการแก้ปัญหาที่บอกว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วยผู้เสพเป็นผู้ป่วยเนี่ยมันทำให้คนนะครับเสพโดยไม่สนใจเพราะอะไรเพราะไม่มีความผิดทางกฎหมายครับอยากจะเสพก็ถึงเวลาปุ๊บเจอปุ๊บหรือมีการแจ้งความแจ้งว่าเอ้ยมีคนเสพคนนี้ก็มาถึงปุ๊บก็ไปทำอะไรครับไปบำบัดไปอยู่ที่บำบัด3เดือนนะครับมีเงินให้กินด้วยมีข้าวให้กินนะครับมีที่ให้อยู่นอนหลับยังสุขสบายนะครับครบ3เดือนออกมาก็ไปพบปะพูดคุยกันผมบอกเลยครับที่บำบัดยาเสพติดคือที่พบปะแอปพบปะผู้ค้ารายใหม่ๆนะพบปะผู้ค้ารายใหม่ๆเพราะอะไรครับเพราะถามว่าวันนี้สมมตินะครับเคาะแล้วเนี่ยก็ถือครองยาเนี่ยนะครับ5เม็ดสมมตินะครับ5เม็ดถึงจะเรียกว่าถ้า5เม็ดถ้าโดนจับนี่คือผู้เสพสบายเลยครับขายสบายเลยครับผู้ค้ารายย่อยก็ขายครั้งละ3เม็ด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 ไงก็เอาไปครั้งละ3เม็ดอ่ะมันถึง5เม็ดมั้ยล่ะก็ไม่ถึงถูกต้องมั้ยมันก็คือผู้เสพโดนจับได้ก็เอาไปบําบัดก็เข้าไปอยู่ก็เป็นผู้ค้าเป็นไปหาลูกค้ารายใหม่ด้วยซ้ําเอาง่ายๆครับวันนี้ลองคิดดูว่ายาเนี่ยนะครับยาบ้าเนี่ยนะต้องบอกก่อนว่ายาบ้าเนี่ยตอนนี้นะครับเกลื่อนราคาถูกมากนะครับราคาถูกมากบางที่เนี่ยบอกเลยเม็ด5เม็ด100 5เม็ด100ก็ลงถูกถามว่าวันนี้ทำไมมันถึงถูกแบบนี้เราลองนึกภาพนะครับว่าการที่สินค้าอะไรที่จะราคาถูกแสดงว่าดีมานด์มันเยอะมากนะแสดงว่าในประเทศไทยเนี่ยมียาบ้าเนี่ยเยอะยาบ้าเกลื่อนจนเขาเรียกว่าอะไรตลาดอะคือเกินที่ตลาดต้องการถึงต้องดั้มราคากันให้มาราคาถูกมหาศาลเลยเพื่ออะไรครับเพื่ออยากจะขายช่วยกันขายถูกป่ะเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้ยาบ้าแสดงว่าวันนี้ที่ยาบ้าในประเทศถูกขนาดนี้ถูกขนาดเนี้ยแสดงว่าในประเทศไทยมียาบ้ามหาศาลมียาบ้ามหาศาลเลยถ้ามีจำนวนน้อยเนี่ยมันจะต้องแพงถูกต้องไหมฮะเพราะว่าคนที่เสพเนี่ยติดอยากต้องการที่จะเสพอยู่แล้วถ้ามันมีจำนวนน้อยเนี่ยนะครับความต้องการมันมากแสดงว่ายาบ้าก็ต้องแพงแต่ตอนเนี้ยเพราะอะไรครับคนน่ะเสพเยอะแยะมากมายตามที่เราเห็นอยู่แต่มันก็ยังถูกนั่นก็เพราะว่ายาบ้าในประเทศไทยเนี่ยนะครับมันมหาศาลมันเกลื่อนมันแบบหูดีมานแบบเยอะมากนะครับเพราะอะไรครับเพราะถามว่าวันเนี้ยเคาะออกมาแบบนี้ผมบอกเลยครับสบายครับผู้ค้ารายย่อยสบายมากเหตุผลเพราะอะไรก็เอาไปแค่3เม็ดไงส่งทีละ3เม็ด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 โดนจับเมื่อไหร่ก็ไม่ได้เป็นผู้ค้าซะอย่างเดียวก็เท่ากับเป็นผู้เสพอยู่ดีเพราะถือครองไม่ถึง5เม็ดนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือปัญหาที่เกิดขึ้นของยาเสพติดตอนนี้ที่มันแก้ไม่ได้สักทีถามว่าวันนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยนะแล้วผมถามว่าคนที่โดนผู้เสพกระทำล่ะเขาคือผู้อะไรวันนี้คุณบอกผู้เสพคือผู้ป่วยแล้วถามว่าวันนี้เสพนะแล้วก็เข้าไปถามไปดูครับแต่ละคนที่เสพยาเข้าไปศูนย์บำบัดกี่ครั้งนะมีเคยทำไหมเข้าไปศูนย์บำบัดกี่ครั้งเข้าไปออกมา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 เข้าไปกินไปนอนเสร็จแล้วครบกำหนดก็ออกมาเข้าไปครบกำหนดก็ออกมาเพื่ออะไรครับเปลืองงบประมาณตรงนี้โดยใช่เหตุหรือเปล่าแล้วถามว่าทำไมวันนี้คนที่เขาคิดจะเสพยามันเป็นยาเสพติดในเมื่อเสพแล้วทำไมจะต้องไปห่วงว่าเฮ้ยเข้าไปอยู่ในคุกแล้วจะต้องแออัดต้องไปไอ้นี่อะไรโอ้โหสารพัดวันนี้ไม่เห็นจะต้องไปจะต้องห่วงคนพวกนี้เลยในเมื่อเขาเป็นคนเสพก็จับติดคุกไปนะครับในคุกมีรับคนได้แค่ 3,000 คนอัดเข้าไป 20,000 ก็ช่างมันไปอะไรอ่ะให้มันอยู่ลำบากดิอย่าให้มันอยู่สบายอยู่ในคุกอ่ะอยู่ในคุกอยู่แบบสุขสบายใครก็ไม่สนใจไงไม่สนใจที่จะนี่ไงถามว่าวันนี้เราต้องกำจัดคนเสพให้หมดไปถ้ากำจัดคนเสพให้หมดไปคนค้ามันก็ค้าไม่ได้แต่วันนี้คุณไปจะกำจัดคนค้าแต่คนเสพก็หาเสพเพราะอะไรเพราะไม่มีความผิดคนเสพไม่มีความผิด
พราะฉะนั้นเสพเป็นอิสระเสรีทุกวันนี้คุณลองไปดูสิครับตามพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับเจอคนเสพยาโทรไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกเอ้ยเนี่ยคนนี้เสพยานะครับตำรวจบอกทำได้ก็แค่อะไรเอาไปบำบัดแค่นั้นแล้วถามว่าศูนย์บำบัดตอนนี้ใช้งบประมาณอะไรก็ใช้งบประมาณของรัฐแล้วงบพอไหมก็ไม่พองบในการบำบัดก็ไม่พอเมื่องบในการบำบัดก็ไม่พอเวลาที่เกิดปัญหาที่ว่ามันมีคนมาเสพจะโทรไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ไม่อยากจะมาจับเหตุผลเพราะอะไรเพราะที่ศูนย์บำบัดมันเต็มมันก็ไม่รู้จะไปไว้ตรงไหนเพราะมันมีแต่คนเสพไงเสพแล้วมันไม่มีความผิดอ่ะก็เสพกันอิสระเสรีเสพกันอย่างแฮปปี้โอ้โหเสพกันแบบโอ้ยสบายใจสุขสำราญเสพโดยไม่ต้องมากลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่บอกว่าถึงแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมานะครับเสพต้องเอาไปบำบัดแต่ถามว่าสถานที่บำบัดอ่ะมีไหมล่ะมีครับแต่มันเต็มมันแออัดนะเพราะเข้าไปบำบัดทีต้องใช้เวลา3เดือนนะครับแต่ถามว่าลองไปดูเลยครับตอนนี้ทุกหย่อมหญ้าครับเสพยากันเพลินสบายเหมือนสูบบุหรี่อะครับตอนนี้บอกได้เลยครับเพราะอะไรครับเพราะผู้เสพคือผู้ป่วยไม่ได้สนใจครับผู้เสพคือผู้ป่วยโดนจับเมื่อไหร่ก็เข้าไปอยู่ข้างในศูนย์บำบัดไปนั่งสบายใจมีข้าวให้กินด้วยถูกไหมอยู่ข้างนอกนะครับข้าวก็ไม่มีให้กินไม่มีอะไรกินแล้วถามว่าศูนย์บำบัดพอออกมาปุ๊บพอออกมาจากศูนย์บำบัดเนี่ยแทนที่จะเลิกยาเสพติดได้แทนที่จะอะไรได้ก็เปล่าก็เสพเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยผู้เสพคือผู้ป่วยถามว่าวันนี้ต้องมาทบทวนตรงนี้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วมาตรการผู้เสพคือผู้ป่วยเนี่ยมันไม่ได้ลดนะครับการเสพยามันไม่ได้ลดผู้ที่เสพยาได้เลยแต่มันเป็นการสนับสนุนให้ผู้เสพยาเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าและการที่วันนี้ยาเสพติดในประเทศไทยที่ราคามันถูกขนาดเนี้ยเพราะว่ามันมีเยอะเกินไปในประเทศไทยมันมีเกินดีมานด์มันเยอะมากหรือเปล่ามันต้องแก้ที่ต้นเหตุแก้ที่ตรงไหนหรือเปล่าเลิกได้แล้วหรือเปล่าว่าการนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเพราะว่าถามว่าวันนี้นะแล้วคนที่วันนี้แทนที่วันนี้เราจะต้องไปไหนมาไหนเราต้องระวังผู้ร้ายนะครับระวังคนไอ้นี่วันนี้เปล่าเลยครับวันนี้คนบริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตไปเท่าไหร่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคนเสพยาเท่าไหร่วันนี้มันยังกลายเป็นเฮ้ยถือครองไม่ถึง5เม็ดนะครับถือว่าเป็นผู้เสพเพราะฉะนั้นวันนี้ขายสบายครับผู้ค้ารายย่อยเรื่องอะไรใครจะเอาไปทีละ10เม็ดก็3เม็ดเพราะอะไรพวกคนสูบก็สูบประมาณ 2-3 เม็ดต่อวันก็ขายครั้งละ 2-3 เม็ดโอ้ยผู้ค้ารายย่อยสบายสบายโดนจับเมื่อไหร่ก็เอาไปบำบัดแค่นี้เองครับเคาะแล้วถือครองยาบ้า5เม็ดเนี่ยถือเป็นผู้เสพเพราะแล้วสาธารณสุขประชุมร่วมกับทุกภาคส่วนเห็นพ้องกำหนดให้ครอบครองยาบ้าน้อยกว่า5เม็ดเนี่ยไม่มีพฤติกรรมในการขายให้ถือเป็นผู้เสพสามารถเข้ารับการบำบัดแทนการติดคุกไม่ต้องกลัวครับถืออยู่3เม็ดเอาไปขายได้สบายครับขาย3เม็ดแล้วเอามาต่อขาย3เม็ดแล้วเอามาต่อเพราะอะไรครับเพราะคืออะไรครับผู้เสพไม่ต้องติดคุกนะครับผู้เสพคือผู้ป่วย3พฤศจิกายน256นายแพทย์กิติศักดิ์อัศระวงศ์รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและประธานประชุมหารือการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษทั้งที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ครอบครองเพียงเพื่อเสพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการยาเสพติดหรือว่าปปส.สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงานอัยการสูงสุดกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานศาลยุติธรรมนายแพทย์กิติศักดิ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทุกหน่วยงานได้เข้ามาประชุมกันครบถ้วนซึ่งความเห็นในที่ประชุมครั้งนี้จะต้องนะครับนำเสนอต่อนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณากำหนดเป็นร่างกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่าเป็นการครอบครองเพื่อเสพพศนะครับต่อไปโดยที่ประชุมวันนี้เบื้องต้นพิจารณานะครับการครอบครองแอมเมตามีนนะครับหรือยาบ้ากำหนดได้ไม่เกิน5เม็ดให้สันนิษฐานว่ามีไว้เพื่อครอบครองเพื่อเสพสำหรับขั้นตอนต่อไปที่ต้องดำเนินการตามระเบียบกฎหมายและก็ออกร่างกระทรวงโดยจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและทำประชาวิจารณ์จากนั้นจึงจะมีคณะรัฐมนตรีหรือครม.และโดยทั่วไปจะมีการรับฟังจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด้านกฎหมายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะได้รับผลกระทบเพื่อให้มีความเห็นถึงจะพิจารณาซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งจึงไม่สามารถระบุทำรายการออกกฎกระทรวงฉบับที่ชัดเจนได้ส่วนเหตุผลที่กำหนดไม่เกิน5เม็ดนั้นอ้างอิงจากเหตุผลทางวิชาการของแพทย์โดยที่ประชุมวันนี้มีตัวแทนของกรมแพทย์กรมสุขภาพจิตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ซึ่งให้รายละเอียดในเรื่ององค์ประกอบของตัวยารวมถึงผลกระทบจากขนาดของยาแล้วเอามาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาขณะเดียวกันก็มีการรับฟังจากผู้บังคับใช้กฎหมายกระบวนการยุติธรรมและมิติทางสังคมว่ากำหนดกี่เม็ดจะกระทบต่อชุมชนหรือการบำบัดกำหนด5เม็ดไว้ให้โอกาสกับผู้ที่ถือครองนะครับเจตนากฎหมายมีเจตนาเขียนไว้ว่าให้ดิสันนิษฐานไว้ใช้ในการครอบครองเพื่อเสพการกำหนดส่วนนี้ทำให้คนทำงานได้ง่ายสามารถแยกแยะเบื้องต้นเป็นผู้เสพถ้ามากฝ่า5เม็ดไม่ใช่ผู้เสพอย่างไรก็ตามถ้าการสืบสวนพฤติกรรมและรวมการต่อเนื่องในการดำเนินการทางขบวนการทราบว่ามีการจำหน่ายแจกจ่ายแม้กระทั่งต่ำกว่า5เม็ดก็ผิดกฎหมายเป็นผู้ค้าและครอบครองอย่างผิดกฎหมายไม่ได้เป็นผู้เสพนายแพทย์กิติศักดิ์กล่าวเพราะว่าดังนั้นการประชุมวันนี้จึงมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดที่ไม่เกิน5เม็ดอย่างไรก็ดีกรณีที่ครอบครองไม่เกิน5เม็ดซึ่งถือว่าเป็นผู้เสพนั้นจะต้องเข้าบำบัดตามความสมัครใจถ้าไม่สมัครใจก็สามารถนำไปดำเนินคดีได้ในข้อหาครอบครองเพื่อเสพหรือเสพมีโทษอยู่จำคุกไม่เกิน1ปีแต่ศาลจะลงโทษหรือไม่ลงโทษหนักแค่ไหนก็ได้ไม่เกิน1ปีก็อาจจะส่งไปบำบัดได้แต่ถ้าเป็นการครอบครองผลิตนำเข้าและส่งออกหรือจำหน่ายนะครับมีโทษตั้งแต่1ปีถึง10ปีนะครับที่ก็ต้องรับโทษนะครับก็คำถามนะครับการที่มีกฎแบบนี้มันสนับสนุนให้คนเสพหรือเปล่าคำถามคือการที่ออกแบบนี้นะครับนโยบายแบบนี้มันคือการสนับสนุนให้คนเสพหรือเปล่าให้คนเสพยาหรือเปล่าเพราะอะไรครับเพราะเสพคนเสพคือคนป่วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวติดคุกครับคนเสพก็คือคนป่วยแล้วถามว่าวันนี้คนป่วยเหล่านี้เข้าไปรับการบำบัดมาแล้วกี่สิบครั้งมาแล้วกี่สิบรอบแล้วสามารถทำได้ไหมคนที่เข้าไปบำบัดก็คนหน้าเดิมคนพวกเดิมๆทุกอย่างเดิมๆนะเสพกันอยู่อย่างนี้เพราะออกมาก็เสพเหมือนเดิมเพราะอะไรครับเสพไม่ผิดกฎหมายเสพมันคือผู้ป่วยมันคือนโยบายที่สนับสนุนให้คนเสพยาหรือเปล่านี่เป็นคำถามตัวโตๆเป็นคำถามตัวใหญ่ว่าวันนี้การสนับสนุนแบบนี้คือการสนับสนุนให้นะครับคนเสพยาหรือเปล่าเพราะเสพยาไม่มีความผิดจะต้องไปกลัวอะไรก็เสพอย่างอิสระเสรีเสพอย่างไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็เสพถ้าเกิดมาปุ๊บก็เอาไปบำบัดมีข้าวให้กินนะครับมีที่ให้นอนอยู่อย่างสุขสบายนะครับออกมาปุ๊บเสพต่อครับเสพต่อถ้าโดนอีกก็เข้าไปบำบัดอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะแก้ปัญหาเรื่องของยาเสพติดได้สักทีสรุปแล้วว่านโยบายนี้เป็นนโยบายแก้ปัญหายาเสพติดหรือนโยบายสนับสนุนให้นะครับเสพยากันแน่ลองคิดทบทวนดูครับประชาชนอย่างพวกเราเจอนโยบายอย่างนี้บอกได้เลยครับว่ายาเสพติดในล้นประเทศแน่ๆนะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ผู้เสพยังเป็นผู้ป่วยอยู่ยาเสพติดก็ต้องล้นประเทศแบบนี้แหละครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟัง